สวัสดีครับอยู่กับจอจานะครับกลับมาคุยกันนะครับก็วันนี้วันที่30มกราคม2562นะครับวันเดือนปีผ่านไปเร็วมากก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับที่เข้ามาคุยกันก็เลทไปนิดหน่อยนะครับเลทไปนิดหน่อยนะครับโอ้โหรู้สึกว่าพอกลับมากินข้าวแล้วนะครับแหมก็นะหน้าเริ่มเต็มอิ่มเหมือนเดิมนะครับหน้าเริ่มเต็มอิ่มเหมือนเดิมนะครับดีใจที่ได้มาคุยกับทุกท่านนะครับหลังจากที่ว่างงานเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมีใครเข้ามาแล้วขออนุญาตทักทายด้วยนะครับ1ท่าน2ท่านที่เข้ามานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีจริงๆนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเย็นๆนะครับสวัสดีรัฐพลนะครับสวัสดีนะครับแหมไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับดีใจนะครับแต่ว่ากล้องนี้มุมนี้เนี่ยหน้าบวมอยู่เหมือนกันนะครับหน้าบวมอยู่เหมือนกันนะครับก็หลังจากสางงานอะไรเสร็จแล้วก็มาติดตามเรื่องของข่าวการเมืองกันนะครับแต่เดี๋ยวรอสมาชิกสัก10ท่านนะสัก10ท่านนะครับสัก10ท่านเดี๋ยวเราก็มาคุยกันเลยนะครับตอนนี้ก็รอดูกกต.นะครับวันที่4ถึง8ใช่ไหมครับจะมีการสมัครหลายคนก็จับตานะครับการสมัครของพรรคการเมืองต่างๆผมเนี่ยโฟกัสที่พรรคพลังประชารัฐเป็นพิเศษอยากรู้นะครับว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะส่งเทียบเชิญให้พลเอกประยุทธ์วันไหนนะครับจะส่งเทียบเชิญให้พลเอกประยุทธ์วันไหนนะครับเราจะได้ดูกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์แน่นอนว่าตอนนี้ปิดทางแล้วที่จะไม่ไปเป็นบัญชีคนนอกแต่ก็ไม่แน่นะครับคนเราพูดได้ก็อาจจะเปลี่ยนได้นะผมก็กลัวแกจะเปลี่ยนใจนะผมก็กลัวแกจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสักครู่นะผมขออนุญาตเปลี่ยนกล้องนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่ามุมเนี้ยมองเห็นไกลใช้อุปกรณ์ที่นี่ใกล้ชิดหน่อยอย่างนี้ได้ไหมครับใกล้ชิดหน่อยอย่างนี้ได้ไหมครับคอประชาธิปไตยตบเท้าเข้ามานะครับมาคุยกันนะครับพี่สเตฟานบอกสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตช่วงนี้รอเวลาสักครู่นะครับแหมเข้ามาทีเดียวก็จะได้พูดยาวๆทีเดียวนะครับคุยกันยาวๆไปทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เวลาในการปรับกล้องนิดนึงนะครับพี่เจรแลนสวัสดีนะคะพี่เจรแลนปุษาโอ้ยช่วยผมละอะไรนะช่วยผมแชร์ตลอดเลยนะครับพี่เจรแลนนี่ใจดีมากผมก็แชร์กลุ่มผมก็ไม่ค่อยมีนะมีแต่แบบกลุ่มเกมออฟโทรนอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงดีสูงไปเดี๋ยวทุกคนจะรำคาญมั้ยเนี่ยมันควรจะปรับให้เรียบร้อยก่อนนะแต่จริงๆอ่ะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ถูกใจนะเอาใหม่ทุกท่านเป็นไงบ้างครับระหว่างนี้ทักทายเข้ามาได้นะครับทักทายเข้ามาได้นะครับคิดถึงมากคิดถึงทุกคนมากนะครับคิดถึงสมาชิกชาวประชาธิปไตยทุกท่านนะเรายังไม่มีพรรคแต่ว่าเราเป็นผู้รักประชาธิปไตยนะครับพอแล้วอย่างนี้ละกันสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีน้องแสงชัยนะครับสวัสดีนะครับโอ้ยเรามาผิดเวลาเนาะเรามาผิดเวลา 9:10
นยังไม่มาเลยอ่ะคนยังไม่มาเลยอ่ะ10ท่านแล้วนะครับ10ท่านแล้วมาขอ15แล้วกันนะครับขอ15แล้วกันนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับขอ15แล้วกันนะครับแหมพี่ๆเราคนจะเคยคนคุยกันทีละพันนะเหลือทีละ15นี่เห็นใจนะนักเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเสียเซลล์นะครับ3กุมารพรรคพลังประชารัฐคึกนะครับนั่งรถไฟเปิดตัวผู้สมัคร30เขตกทม.นะครับ3กุมารนะแปลว่าอะไร3กุมารนี่สะท้อนว่าอะไรนะสะท้อนการเขาเรียกอะไรสื่อมวลชนในการเรียกนะตอนนี้เขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะทั้งอุตมะสาวนายนนะหัวหน้าพรรคคุณสวิทย์เมษินทรีย์แล้วก็คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะก็ขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากจตุจักรก็ไปลงที่พร้อมพงษ์นะครับแล้วก็เปิดตัวที่สวนเบญจสิรินะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปที่ระลึกใครรู้จักแกอ่ะทั้ง3คนอ่ะเอาจริงๆเอาจริงๆคือพอเห็นนักข่าวเยอะๆแล้วคือแกเป็นซุปเปอร์สตาร์เหรอใครรู้จักแกอ่ะงงมากมีแฟนคลับเหรอจากที่ไหนอ่ะครับดูแบบหน้าตาอันนี้มากสวัสดีนะครับเร็วเข้ามาเร็วนะครับตอนนี้ก็กำลังแบบนะกำลังแบบช่วงเย็นนะครับอยากจะคุยกันนะครับก็วันนี้อ่ะ13คนแล้วพูดเลยละกันเทพ3ฤดูหรือเปล่า จริงๆสวัสดีนะครับก็คุยกันนะครับกับจอจานก็วันนี้เรามาคุยเรื่องว่าด้วยเรื่องของประชาธิปไตยเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังเคลื่อนไหวเรียกร้องนะครับขอให้มีประชาธิปไตยอยู่แล้วก็จะจับตาจนถึงวันเลือกตั้งแน่นอนเลยนะครับว่าตอนนี้มีการเลือกตั้งแน่นอนคือ24มีนาแต่ว่าหลายคนกำลังสับสนนะครับว่า24มีนานั้นมีอะไรซ่อนเลยหรือเปล่าอยากให้ทุกคนลองไปดูที่ประชาไทยลองเซิร์ชดูนะครับก็มีการทำ mind map นะครับเส้นทางเดินของการประกาศผลเลือกตั้ง24มีนาจะมีการออกมาหลายแบบมากนะครับเป็นเส้นยงไปยงมาเส้นยงไปยงมานะครับมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นไปตามตารางกกต.นะครับแล้วก็จัดการเลือกตั้งได้อันนี้คือมองแบบโลกสวยอันที่2คือนับคะแนนนะครับไม่ทัน9พฤษภาอันนี้คือประกาศผลไม่ทันด้วยนะครับก็ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณามีคนไปฟ้องศาลมีการใช้มาตรา44ก็อาจจะออกได้3ทางนี้แล้วก็ถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือว่ากรณีใดก็ตามเนี่ยก็มี2ช้อยคือเลือกตั้งโมฆะนะแล้วก็เลือกตั้งไม่อะไรไม่โมฆะซึ่งถ้าโมฆะก็จะใช้มาตรา44นะเพื่อให้เลือกตั้งไม่โมฆะหรือไม่ใช้ก็ต้องไปเลือกตั้งใหม่หรือถ้าเขาบอกว่าเลือกตั้งเนี่ยไม่โมฆะก็เลยไปใช้มาตรา44ให้มันโมฆะซะหรือว่าไม่ใช้อะไรเลยเพราะมันไม่โมฆะก็รัฐบาลจัดตั้งได้แต่ถ้ามันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ล่ะทำยังไงเกิดเหตุความรุนแรงความกดดันทางการเมืองก็อาจจะนำไปสู่การรัฐประหารหรือว่าการใช้มาตรา44ในการเลื่อนการเลือกตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านนี่คือความน่าจะเป็นนะครับของความซับซ้อนที่ประชาไทยนะเขาลองทำกราฟิกดูไว้นะครับก็เพื่อนๆที่สนใจนะติดตามข่าวการเมืองติดตามรูปแบบทางการเมืองลองไปดูได้นะครับลองไปดูได้นะครับมีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับละเอียดเลยทีเดียวเอาล่ะคราวนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่ารองนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแล้วเรารอนายกนะเราก็เรียกร้องเลยว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกจากคสช.เนี่ยคงยากนะแล้วก็จะมีการแกบอกว่าแกจะรับเทียบเชิญนะเข้าบัญชีรายชื่อนะก็ลุ้นนะว่าแกรับเทียบเชิญแล้วอยากให้แกลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะหรือเอายังไงนะเราก็ลุ้นนะจับตานะครับมันไม่เกินวันที่4เนี่ยนะครับ 4-8 เนี่ยเราจะรู้แล้วนะครับว่านายกจะลงชิงตำแหน่งไหมนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไหมอันนี้คือบอกเลยว่างี่เง่าอ่ะจริงๆไม่ต้องกักหรอกเขารู้กันหมดแล้วลุง เขารู้กันหมดแล้วลุงว่าลุงจะลงอ่ะลุงตกมีแต่ตัวลุงเองที่ลุงยังคิดอยู่งงมากคือลูกพักไปหมดแล้วรัฐมนตรี4คนไปอยู่แล้วอะลุงยังงงลุงยังรอเทียบเชิญอะลุงรอทำไมเอาจริง
คนอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ลุงเขารู้หมดแล้วว่าลุงจะลงอ่ะเออแล้วลุงจะลีลาทำไมเอาจริงๆยึกยักลีลาเพื่อประกาศไปเลยครับนายกรัฐมนตรีอยู่พรรคพลังประชารัฐเออประกาศไปเลยครับประกาศให้มันแบบจบเด็ดขาดไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวรอพักมาเทียบเชิญนะให้เลิกบทด้วยแล้วพี่จะลำแรงเข้าใจผมไหมใช่ไหมเขารู้กันทั้งประเทศว่าลุงอยู่พักไหนอ่ะสื่อมวลชนเขาก็รายงานอ่ะแต่ว่าลุงบอกว่ารอเทียบเชิญโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นลุงจะยึกยักอะไรมากมายไม่เข้าใจพักอื่นเขาหาเสียงไปถึงไหนแล้วลุงจะได้พูดเรื่องหาเสียงนะลุงจะได้แบบเดินหน้าก้าวหน้านะคุณนัตตี้บอกว่าเล่นตัวเอาถามจริงตรงเนี้ย19คนเอาแค่19คนไม่ต้องเยอะทั้งประเทศนะใครไม่รู้บ้างว่าลุงตู่ลงพักไหนทุกคนรู้หมดนะครับว่าลุงตู่จะลงพักไหนยกเว้นว่าเหนือความคาดหมายแกไม่ลงซึ่งแกพูดแล้วไงว่าไม่มีทางไงยกคนนอกกลัวมีความวุ่นวายอะไรแกก็พูดแล้วอ้าวแล้วลุงจะลีลาอะไรลุงจะลีลาอะไรครับเขารู้กันทั้งประเทศโอ้โหนะก็ในหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับก็วิเคราะห์ไว้นะคุณสุรพลสุประดิษฐ์ณอยุธยานะบอกว่าทางเลือกบิ๊กตู่นะทางเลือกประชาชนนะก็ลุงตู่จะมาเป็นทางเลือกให้ประชาชนนะก็ลองไปอ่านดูบทความนี้น่าสนใจนะผมคงไม่มาอ่านมันยืดยาวพี่อัญชลีบอกสวัสดีน้องจอจานสวัสดีครับคือจอจานเนี่ยพี่อัญชลีกำลังแซวบิ๊กตู่นะหลังจากที่แกประกาศไปว่ารัฐมนตรีศิลป์รัฐมนตรีลาออกแล้วก็เมื่อวานมีโบกมือบายบายอะไรเนี่ยนะตลกมากก็อ่ะไม่เป็นไรก็สำหรับตัวแกบอกว่าแกไม่ไปแน่นอกบัญชีเนี่ยแกจะไปในบัญชีพรรคใช่ไหมครับคราวเนี้ยแกบอกว่าแกรอเทียบเชิญอยู่ปัญหาของผมก็คือว่าเฮ้ยรออยู่นั่นน่ะพูดมาเลยเขารู้กันทั้งประเทศแล้วเขารู้กันทั้งประเทศแล้วลุงยังจะเอาเทียบเชิญไปทำไมเปลืองการ์ดเปลืองการ์ดนะครับอาจารย์ปิยบุตรนะก็วันนี้มีข่าวนะครับอาจารย์ปิยบุตรนะกนกแสงเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นะแสงกนกกุลนะก็กล่าวถึงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดงานอนาคตไทยอนาคตเรานะโดยระบุว่าถ้าไม่มีทหารนะใครจะไปช่วยเวลาเกิดภัยพิบัติแล้วก็อีกตอนนึงระบุว่าให้คนที่ไม่ชอบทหารนะลองไปอยู่ชายแดนใต้นะเป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแสดงถึงความไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะแล้วก็กรณีที่เกิดคือปากพาซวยอ่ะอันนี้นะอีกแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องพ่นฝุ่นละอองจากใบหยกเนี่ยนะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะลุงตู่จะตัดสินใจยังไงนะประชาชนรอดูอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีทั้ง20ท่านโอ้ยเมื่อกี้นี้ 5-6 ท่านนะใจคอไม่ดีเอ๊ะมันหน้าจอจานมืดๆไปเปล่ามันเหมือนแบบนะเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงอุ้ยสว่างไหมครับสว่างไหมอ่ะหรือว่าก็ยังดำอยู่เปลี่ยนมุมไม่ได้เลยโอเคนี่แล้วกันนะครับนี่แล้วกันนะโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านพิมพ์กดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคิดถึงมากขออนุญาตใช้เวลาทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาคุยกันนะครับพี่อัญชลีพักไปแล้วนะครับพี่อภิพงษ์นะครับสวัสดีนะครับโบกมือนะครับพี่แนตตี้บอกว่าเล่นตัวพี่ธนากรหงชัยบอกลุงเป็นบ้าครับนะครับพี่เจริญทักแล้วพี่หนุ่มโฟโต้สวัสดีนะครับพี่หนุ่มโฟโต้สวัสดีนะครับน้องแสงชัยทักไปแล้วนะครับพี่นิลุมนสวัสดีนะครับพี่อภิชาติสวัสดีนะครับนะครับที่เหลือทักทายไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็นัทวุฒิบอกว่าพลังประชารัฐไม่เกี่ยวกับประยุทธ์อย่างไรไทยรักษาชาตินะก็ไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ฉันนั้นนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับแหมวันนี้แบบอุปกรณ์สื่อสารนี่ไม่มีความเตรียมพร้อมเลย
ให้ตัวเองศูนย์คะแนนเลยนะให้ตัวเองศูนย์คะแนนเลยนะอย่างนี้ได้ไหมครับศูนย์คะแนนไปเลยแม่ไม่มีการเตรียมพร้อมเลยนะครับโอเคสวัสดีทั้ง15ท่านนะครับเรารอสมาชิกหน่อยที่เรากดไลค์กดแชร์นะผมก็เพิ่งกดลงไปในกลุ่มนะครับมันจะมืดๆนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้หน้าผมอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าแสงตรงนี้มันจะน้อยนิดนึงนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับอ่ะก็เมื่อสักครู่นี้นะครับพูดถึงเรื่องของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่านะมีการโจมตีนะที่พรรคเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังนะก็มีคนพูดนะคุณณัฐวุฒิก็เลยบอกว่านะพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่น่าจะเปรียบเทียบนะชื่อพรรคพลังประชารัฐกับชื่อย่อของพรรคทสช.นะเพราะว่าสิ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์คือเป็นคนละเรื่องกันการที่พรรคการเมืองเนี่ยมีชื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลใดก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้เหมือนที่กกต.รับรองชื่อพรรคประชานิยมนะประเด็นจึงไม่ใช่เรื่องชื่อแต่คือเรื่องการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลรัฐประหารที่กำหนดกติกาเองนะครับแกนนำของพรรคพลังประชารัฐถึงขั้นประกาศว่ากติกาเนี้ยร่างมาเพื่อพวกเรานะแล้วก็มีรัฐมนตรีในรัฐบาลเนี่ยเป็นกรรมการบริหารนายกมีอำนาจสูงสุดนะเหนือกว่ากกต.นะกำลังจะรับว่าเป็นนายกของพรรคนะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยยังคงใช้อำนาจเต็มในช่วงเวลาหาเสียงนะครับเวลาลงพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าชอบนโยบายรัฐบาลเนี่ยให้เลือกพรรคดังกล่าวนะคุณนโยบายคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็พูดถึงเรื่องต่างกับชื่อทสช.ชื่อย่อมาจากทสช.นะถูกเชื่อมโยงเป็นเรื่องตัวบุคคลนะหรอทักษิณชินวัตรอย่างเงี้ยหรออ๋อเขากำลังบอกว่าทสช.คือทักษิณชินวัตรอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการใช้อำนาจรัฐเอาเปรียบใครนะถ้าพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าตัวเองและรัฐบาลเนี่ยไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐตนก็ยืนยันว่าพรรคไทยรักษาชาตินะทสช.เนี่ยนะไม่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะเป็นแค่ลูกหลานของพรรคไทยรักไทยนะก็มาอยู่กันหลายคนนะแล้วก็จะต่อยอดความสำเร็จแค่นั้นเองโอ้หุยมาโอ้ยมาตัดกันอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยตลอดนะครับตลอดนะพลเอกประยุทธ์นี่ได้จิกได้กัดนะตลอดเลยแล้วก็วันนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากโหลดแอปพลิเคชันนะครับของกกต.นะครับก็ยังไม่สมบูรณ์นะโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็โหลดได้ทั้งของiPhone นะครับชื่อว่าแอปนี้นะครับSmart Vote SMART ผมพิมพ์ให้นะครับ Smart Vote นะครับแอปนี้เนี่ยกกต.เขาทำขึ้นนะก็จะมีวันถอยหลังนะเป็นฉากแรกนะครับว่าทุกคนช่วยไปดูนะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับสมาร์ทโหวตนะสมาร์ทโหวตนะครับสวัสดีครับโอเคปักหมุดให้แล้วพี่วินัยเมืองแก้วสวัสดีนะครับพี่สรายุทธสวัสดีนะครับพี่เรืองรองสวัสดียามค่ำสวัสดีครับพี่เรืองรองก็มาค่ำหน่อยนะครับผมติดธุระโหลดนะครับสมาร์ทโหวตนะครับในสมาร์ทโหวตมีหน้าการจัดการนะที่เยอะมากเช่นคุณตรวจสอบนะเอาบัตรประชาชนนะดูว่าอยู่เขตไหนนะครับแล้วก็เขตเลือกตั้งไหนลงทะเบียนนะนอกเขตนะเหมือนจะทำได้ด้วยนะเดี๋ยวผมนะก็ลองผมโหลดมาแล้วนะครับผมโหลดมาแล้วนะใครยังไม่ได้โหลดนะหรือว่าพี่คนไหนอยู่ต่างประเทศนะจะลงทะเบียนนะลองใช้แอปนี้นะก็ค่อนข้างง่ายมากเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างสะดวกดีเหมือนกันนะครับก็ในสมาร์ทโบร์ดของกกต.เนี่ยมีหน้าตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งนะครับมีสาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับมีข้อมูลพรรคการเมืองข้อมูลผู้สมัครมีครบหมดเลยนะครับมีครบหมดเลยนะครับไปโหลดกันนะครับไปโหลดกันนะครับแล้วก็สามารถนะครับเขาเรียกว่าอะไรตรวจสอบนะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรกับเลือกตั้งนอกเขตได้ไม่ต้องไปยื่นอะไรมากมายนะนะครับลองไปสมาร์ทโหวตนะครับสมาร์ทโหวตช่วยกันอีกทางนึงนะพี่น้องอย่าทิ้งเสียงของท่านนะครับท่านรักษา1เสียงของท่านเอาไว้นะมีค่ามากเลยถ้าท่านชวนใครไปเลือกตั้งไปเลือกฝั่งประชาธิปไตยไม่ได้ขอเสียงของท่านนะครับขอเสียงของท่านนะครับแล้วก็มี
การแจ้งเหตุนะกรณีที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งนะก็ต้องแจ้งเหตุจำเป็นด้วยนะครับรีบไปโหลดเลยนะครับพักไปโหลดก่อนก็ได้นะครับก็จะได้รู้กันนะครับรู้ดำรู้แดงไปนะครับนะลงทะเบียนนอกเขตนะก็วันที่เท่าไหร่ แต่ว่าโหลดแอปมาก็โอเคนะครับในการที่จะช่วยนะในการที่เราไม่ต้องเดินทางหรือว่าส่งเอกสารอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่าถึงเวลาใช้จริงจะเหมือนหีบแตกของคุณอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรหรือเปล่านะที่หีบแล้วหีบดีมากแล้วปาลงปึ้งแตกเลยนะ อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับก็มีความพยายามนะครับที่จะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองแล้วล่ะตอนนี้ที่เราก็จับตามองนะครับนโยบายต่างๆของพรรคการเมืองแล้วก็ผู้สมัครลุ้นนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะลงมาเป็นคู่แข่งหรือเปล่านะครับวันที่อาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับก็ขอให้ลุงตู่เนี่ยนอนหลับฝันดีนะเป็นนายกนะที่รัฐเป็นนายกทหารเนี่ยนะเหลืออีกแค่ไม่กี่คืนนะก็จะต้องลงนะอีกไม่กี่เดือนก็จะต้องลงจากตำแหน่งนะก็ขอท่านนะเอาใจช่วยท่านนะเราก็ลุ้นนะลุ้นไม่ได้ให้ท่านเป็นนายกนะลุ้นให้ท่านมาเจอว่าเวลาท่านเป็นนักการเมืองโทษทีนะครับขออภัยนะครับคุณน้ำตาบอกว่าไม่ออกพี่ตองกวยบอกสวัสดีจ้าน้องจอจานสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะแหมจอจานก็เข้ามาคุยกับทุกท่านนะตอนนี้ก็กำลังเล็งนะครับแซวนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกรอเทียบเชิญนะแกจะรอทำไมนะครับคนเขารู้ทั้งประเทศอยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะลงพรรคไหนหรือว่าใครไม่รู้ในนี้ใครไม่รู้บ้างครับนะครับใครไม่รู้บ้างมีการมาแอปบอกว่าจะรอเช็คนะเช็คอะไรนะเช็คคะแนนเช็คนโยบายนะแกตรวจสอบก่อนว่าพรรคไหนเนี่ยนโยบายเนี่ยนะทำให้แกไม่ต้องไปรื้อใหม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอะไรที่แกทำมาแล้วนะก็พรรคพลังประชารัฐอ่ะชื่อแม่งก็ยังใช่อ่ะโอ้โหใช่ๆนะครับเรื่องฝุ่นเนี่ยก็ยังพูดอยู่พี่โซโซบอกสวัสดีนะครับก็ทุกท่านที่เข้ามานะครับ18 19ท่านสวัสดีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์รอสมาชิกนิดนึงนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะคุยไปเรื่อยๆนะครับคุยไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาสุรชาติฟันธงทหารจะล้มเหลวครั้งใหญ่นะครับชวนคนไทยปลดแอกคสช5ข้อนะครับกลับสู่วิถีประชาธิปไตยเป็นความเห็นที่น่าสนใจนะเราลองมาดูกันหน่อยนะครับก็คือที่เลือกตั้ง62นะเขาเป็นเวทีสัมมนานะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคณะรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยก็บอกว่าการเมืองไทยเนี่ยต้องต่อสู้ระหว่าง2ชุดนะคือฝั่งอนุรักษ์นิยมนะผมไม่ต้องพูดว่าไอ้ฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยแม่งคือใครกับฝั่งเสรีนิยมอันนี้เราก็ไม่ต้องพูดนะแต่เขาบอกว่า2ฝ่ายเนี้ยเป็นการต่อสู้ทางการเมืองกันนะครับแล้วก็การรัฐประหารทั้ง2ครั้งหลังเนี่ยสะท้อนว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยเนี่ยยังเดินไปไม่ไกลกว่ารัฐประหารก็คืออะไรอะไรก็เรียกร้องรัฐประหารนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยก็แพ้การเลือกตั้งหมดเอ๊ะกำลังพูดถึงพรรคไหนหรอ จึงมีความพยายามนะครับทำให้การเมืองเนี่ยมาสู่สูตรเดิมนะครับก็ล้มระบอบที่ไม่ต้องการด้วยเงื่อนไขของการใช้กำลังทหารและการสร้างสถาปัตย์ทางการเมืองชุดใหม่นะก็มีโจด้วยกับอาจารย์สุรชาติเนี่ยยังบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องต่อสู้เข้มข้นนะอนาคตอยู่เงื่อนไขของตัวแบบ3อย่างคือ1ฝ่ายคสช.เนี่ยรวบได้250เสียงก็จะเกิดอาการเดียวกับพรรคสหไทยของจอมพลถนอมนะโดยการจัดตั้งรัฐบาลผสมผลคืออายุไม่ยืนนะ2ก็คือคสช.เนี่ยสามารถตั้งรัฐบาลได้นะโดยใช้เสียงสวก็จะเป็นรัฐบาลเนี่ยเสียงข้างน้อยนะครับเช่นเดียวกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะแต่ว่าอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องเก่งในทางการเมืองแบบคึกฤทธิ์นะครับคึกฤทธิ์นะครับ3ก็คือเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคที่ปีกไม่เอาคสช.ไทยเนี่ยจะชนะแบบเดียวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พรรคฝ่ายค้านในพม่าหรือในมาเลเซียชนะเอ้าขอลุ้นแบบมาเลเซียเว้ยขอลุ้นแบบมาเลเซียเว้ยขอแลนสไลด์นะขอแลนสไลด์นะครับ
อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเนี่ยยังบอกอีกว่าในสภาพนี้นะถ้าการเมืองไทยออกมาในรูปแบบที่รัฐธรรมนูญวางไว้การเมืองไทยจะไม่ใช้การสืบทอดอำนาจแต่จะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ระบอบอำนาจนิยมดำรงอยู่ต่อไปนะอ้าวท่านอย่างนี้ท่านมาพูดในวันที่จะเลือกตั้ง แต่ไม่เป็นไรเราก็นะถึงเวลาที่กองทัพอันนี้คือโค้ชสำคัญนะอาจารย์บอกว่าถึงเวลาที่กองทัพไทยนะจะต้องกลับไปสู่ทหารอาชีพนะเราไม่ต้องการทหารการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศอ่ะตบมือให้อาจารย์หน่อยนะครับเราไม่ต้องการทหารนะครับเราไม่ต้องการทหารการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศนะครับทหารจะไปวิจัยแบบที่ลุงป้อมเชิญชวนก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นลุงป้อมแกจะตั้งสถาบันวิจัยผลิตอาวุธอยู่ก็ไปอยู่หน่วยนั้นก็ได้อยากผลิตอาวุธก็ไปทำไปไม่ต้องมายุ่งการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของภาคประชาชนนะครับน้ำท่วม เกิดสภาวะวิกฤตอะไรจำเป็นทหารออกมาช่วยอันนี้เราซาบซึ้งใจนะครับแต่ท่านกลับกรมกองนะครับท่านมีหน้าที่ดูแลตะเข็บชายแดนดูแลความมั่นคงในประเทศแล้วนะครับรักษานะครับอธิปไตยนะครับท่านไม่ต้องมายุ่งกับการเมืองนะครับแล้วอาจารย์ยังบอกว่าเราไม่ต้องการนักการเมืองในเครื่องแบบอีกต่อไปนะครับสิ่งที่เห็นชัดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยคือไม่มีพรรคทหารไหนประสบความสำเร็จเลยแม้ว่ายุคปัจจุบันจะเป็นการหลอมรวมจิตวิญญาณครั้งใหญ่นะครับแต่อาจารย์เนี่ยแกบอกยืนยันได้ว่าพรรคทหารก็จะประสบความล้มเหลวครั้งใหญ่เช่นกันโอ้โหแหมถูกต้องเลยนะครับถูกต้องมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาทหารไม่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านข่าวสารหรือ IO นะครับเพราะว่าทหารทำได้แค่ปฏิบัติการด้านจิตวิทยานะครับคือล้างสมองคนในยุคของสงครามเย็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เป้าหมายเปลี่ยนนะครับกองทัพใช้เครื่องมือนี้ในการต่อสู้กับฝ่ายประชาธิปไตยโอ้โหกราบในความคิดอาจารย์งามๆมากเลยนะครับแหมอาจารย์ช่างมีวิสัยทัศน์นะครับนะท่านศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะท่านอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับก็ดีใจนะครับที่อาจารย์ได้เขียนแบบนี้มันตรงใจภาคประชาชนเหลือเกินนะครับแหมมันตรงใจภาคประชาชนเหลือเกินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแหมอาจารย์ว่าอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงก็จริงๆอ่ะคุณผู้ชมทหารเนี่ยมากี่ครั้งแล้วครับผมถามหน่อยในยุคเอาตั้งแต่49แล้วกันคือเรื่องลบเอกชัยหงกังวานก็บอกแม่งก็แพ้นะแต่ว่าเอาไม่เป็นไรเรื่องลบเรื่องอะไรเราไม่ว่ากันนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของทักษะการบริหารประเทศดีกว่าถ้าไม่มีความเข้าใจประชาชนนะครับท่านต้องเลิกหยุดพฤติกรรมนะของการสืบทอดอำนาจหรือการรัฐประหารได้แล้วเช่นพฤติกรรมผมดูแล้วผบ.ทบ.คนปัจจุบันเนี่ยที่ท่านแข็งก้าวกับฝั่งประชาธิปไตยเหลือเกินเนี่ยผมไม่อยากมีความเห็นนะเราก็ไม่มีอะไรการันตีว่าท่านจะไม่ทำรัฐประหารในอนาคตควรจะใส่ไปในกฎหมายไปเลยนะครับว่าถ้าวันใดเกิดคณะรัฐประหารขึ้นเนี่ยศาลห้ามยอมรับคณะรัฐประหารแล้วก็ถ้ามีคณะรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยจะต้องออกมาร่วมกันต่อสู้ไม่ว่าทหารจะมาในเงื่อนไขและสถานการณ์ใดมันไม่ควรถูกปรากฏตัวออกมานะครับควรจะเป็นความผิดตำรวจน่าจะจับได้เลยอะไรแบบนี้นะครับมันควรจะเป็นความผิดโทษทางอาญาที่รุนแรงนะครับเช่นประหารหรืออะไรว่ากันไปเลยนะครับไม่ควรมีอีกแล้วควรจะหยุดวงจรอุบาทนี้นะครับก็ผมเคยเห็นหลายคนเสนอนะแต่ว่าก็มีพวกตัวถ่วงนะพวกตัวถ่วงประชาธิปไตยนะพวกอนุรักษ์นิยมนะก็ยังคงแบบเป็นพวกที่ไม่เอาอะไรพวกนี้อยู่นะครับเป็นพวกที่ไม่รับฟังนะครับไม่เดินหน้ากูก็จะเอาแบบผมไปดูคนมาด่าผมนะในเพจพวกเนชั่นพวกอะไรเนี้ยว่าแบบคือด่าไม่มีเหตุผลแล้วแม่งก็เป็นพวกอวตารนะผมก็ไม่สนใจนะคนเราแม่งต้องอยู่ด้วยเหตุผลต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะครับคุณชอบไม่ชอบคุณยิ่งรักคุณไม่ชอบทักษิณมันไม่เกี่ยวอะไรกับระบบประชาธิปไตยนะครับคุณจะเกลียดความเป็นตัวแทนคุณเกลียดระบบคุณต้องอะไรเข้าใจนะครับว่าประเทศนี้เราอยู่ภายใต้ของกฎหมายสูงสุดนะซึ่งมันออกแบบมาให้มีตัวแทนมีปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็ไอความคิดบ้าๆบอๆเนี่ยที่พวกให้พวกทหารอยู่พวกเนี้ยนะครับแม่งต้องแบบแม่งต้องจริงๆถ้าเมื่อก่อนนะเขาก็แบบยังไงอะประหารเจ็ดชั่วโคตรนะพวกความคิดแบบอย่างนี้นะแล้วก็แบบพวกประชาธิปไตยตกขอบนะ
คือพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ดีใจนะที่มีนักวิชาการยังมีคนที่กล้าพูดนะอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเราก็ไม่เห็นนักวิชาการที่จะแบบเจอแบบอาทิตย์อุไรลัตอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมหลายคนอาจจะแบบไม่เข้าใจนะไม่เก็ตมุกนะครับอ่ะก็คุณจตุรนต์ฉายแสงนะรับคำท้าบิ๊กตู่นะครับบอกว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้เกียดทหารนะแค่เกียดรัฐบาลคสช.นะรับคำท้านะไปอยู่ชายแดนด้วยกันนะโอ้นะครับนะรับคำท้านะไปอยู่ชายแดนด้วยกันนะนี่อาจารย์อ๋อยนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับแหมเราชอบถูกใจจริงๆอ่ะคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับประธานยุทธศาสตร์พรรคยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาตินะก็โพสต์ข้อความนะบอกว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยบอกว่าใครไม่ชอบทหารขอท้าไปอยู่ชายแดนใต้นะคุณอ๋อยบอกว่ารับคำท้านะอ่ะถ้าคุณอ๋อยไปผมไปเว้ยเออเขาบอกว่ายังพูดนะพูดเหมือนอาจารย์ปิยบุตรนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะเข้าใจอะไรผิดเอามากๆนะที่ไปกล่าวเปิดงานอนาคตไทยอนาคตเราแล้วยังบอกว่าเกลียดทหารให้ไปอยู่ชายแดนนะคนที่ไม่ชอบทหารก็ให้ไปอยู่ชายแดนกับผมหน่อยเถอะพลเอกประยุทธ์ยังบอกด้วยว่าถ้าไม่มีทหารเวลาเกิดภัยพิบัติใครจะไปช่วยอืมงงมากพลเอกประยุทธ์พูดว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าไปจับแพะชนแกะยังไงไม่ทราบนะถึงได้เน้นเรื่องคนเกลียดทหารผมไม่ได้เกลียดทหารพลเอกประยุทธ์เข้าใจผิดหรือเปล่าพ่อผมเป็นทหารนะครับผมไม่ได้เกลียดทหารนะครับผมเกลียดลุงครับผมเกลียดผู้บริคนที่มาทำคณะรัฐประหารครับทหารเพื่อนผมเยอะแยะนะครับมีทั้งเป็นศาสดีนะครับมีทั้งเป็นพ่อก็เป็นทหารเพื่อนพ่อก็เป็นทหารเติบโตมาเรารักทหารนะครับทหารมีทั้งดีนะครับแต่ทหารที่เป็นผู้บริหารแบบพวกท่านนะครับที่ติดยศในพลนั่งโก้แล้วก็ใช้ความคิดอวตารของพวกท่านเนี่ยนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วเสกให้ประชาชนทำตามท่านแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเอาพลทหารมารับใช้แบบนั้นแบบนี้เราเกลียดพวกนี้ครับเราเกลียดพวกเหี้ยนี่ครับคือแม่งเป็นนายพลโก้นะฮะเหี้ยแต่แม่งไม่มีเงินจ้างคนใช้ส่วนตัวนะแม่งต้องเอาพลทหารไปใช้นะเป็นเหี้ยอะไรกันครับอุ้ยขอโทษนะครับนี่รู้สึกว่าหลายคนไม่พอใจนะแต่ก็ดีใจนะอยากให้พรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยที่จะกำจัดระบบการเกณฑ์ทหารออกไปให้ได้นะครับเราให้กำจัดออกไปให้ได้นะครับนะครับไม่มีผมไม่เคยพูดว่าเกลียดทหารหรือว่าใครพูดว่าเกลียดทหารทุกคนรักทหารและมีเพื่อนเป็นทหารผมเชื่อว่า1คนต้องมีเพื่อนเป็นทหาร1ท่านนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ชอบนะครับไม่พอใจท่านนะครับคสช.ที่เข้ามายึดอำนาจและจะไม่คืนอำนาจและจะสืบทอดอำนาจและพวกนายทหารต่างๆที่มีรากของการทำรัฐประหารอยู่อย่างลึกอยู่ในหัวใจของพวกท่านนี่คือสิ่งที่เราเกลียดนะครับและพวกการที่ทหารบางท่านนะครับเป็นนักประชาธิปไตยเราชื่นชอบมีเยอะแยะนะครับเราเห็นทหารนักประชาธิปไตยเยอะแยะนะครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับท่านก็เป็นประชาธิปไตยนะครับเราเห็นคนที่เป็นประชาธิปไตยเยอะแยะนะครับแต่ว่าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าพูดใส่ร้ายประชาชนนะครับก็จริงอย่างที่คุณอ๋อยพูดนะครับเพราะฉะนั้นคุณอ๋อยบอกว่าจะรับคำท้าพลเอกประยุทธ์สักทีนะครับผมยินดีจะไปช่วยชายแดนกับพลเอกประยุทธ์แบบไม่ต้องเอาทหารหรือใครไปเป็นเพื่อนเลยนะครับชายแดนตรงไหนก็ได้ให้เลือกมานะครับคุณอ๋อยจะพิสูจน์ว่าชายแดนไทยทุกวันนี้ไม่ได้อันตรายอะไรเลยเพื่อนบ้านก็ดีกับเราทั้งนั้นไปอยู่ชายแดนผมจะไปพูดคุยถึงความร่วมมือค้าขายและการลงทุนครับเรียกว่ามีโกนปากคออย่างนี้เลยนะครับเลือดพลเอกประยุทธ์ไหลอย่างนี้เลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่วนเวียนเข้ามาดูนะไม่วันนี้ไม่ถึง30คนอ่ะงงมากนะครับ40กว่านาทีแล้วนะแต่ก็ดีใจนะครับที่ยังมีคนเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับมีคนเข้ามาติดตามแล้วก็มาสอบถามเรื่อยๆนะครับยังดีใจนะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรอีกอ่ะเพื่อนๆพิมพ์มานะครับเพื่อนๆพิมพ์มาอย่าลืมโหวตสมาร์ทโหวตนะครับนี่เดี๋ยวผมต้องไปหากกต.นะต้องไปคุยว่าเอ้ยนี่ทำงานดีกว่าประธานกกต.นะแหมแม่งประชาสัมพันธ์ให้คนมาเลือกตั้งนะนะครับก็ไปดูฝากข่าวนะฝากฝั่งของข่าวสดหน่อยนะครับข่าวสดมีอะไรบ้างนะครับข่าวสดมีอะไรบ้างนะครับไปดูในเรื่องของการเมืองกันนะครับพรุ่งนี้เขาจะไปหวานน้ำหวานเหนียวอีกแล้ว อ
้าวมาดูโพหน่อยนะครับบ้านสมเด็จโพนะครับบ้านสมเด็จโพนะครับเผยเพื่อไทยนะคะแนนนำลิ่วนะครับติดโผอันดับ1นะครับคนกรุงอยากให้เป็นรัฐบาลนะจริงหรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์สิงห์ขจรนะครับเป็นศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพนะครับเปิดเผยว่าศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยได้สำรวจความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับความคาดหวังการเลือกตั้งส.ส.นะครับในเดือนมกรานะครับกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 1,170 คนนะครับโดยพบว่านะครับผลสำรวจในครั้งนี้นะต้องการสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องความคาดหวังในการเลือกตั้งนะครับหลังจากมีพระราชกฤษฎีกานะครับและคณะกกต.เนี่ยก็ประกาศการเลือกตั้งนะก็เขาบอกว่านะคุณอภิสิทธิ์นะครับเอาพรรคการเมืองที่สนใจเลือกก่อนนะครับพรรคเพื่อไทย 26% นะครับ 26% คุณสมบัติสวัสดีนะครับพรรคประชาธิปัตย์ 24% พรรคพลังประชารัฐ 14% อนาคตใหม่ 7.5% อนาคตใหม่เรตติ้งตกเนาะพรรคไทยรักษาชาติ 6.4% นะครับแล้วก็สำรวจนะครับว่านะการเลือกตั้งนะเขาบอกว่ารู้หน้าที่ของสสเนี่ย 53% แล้วก็คุณสมบัติสสที่อยากได้คือร้อยละ16คือเสียสละแล้วก็ทุ่มเททำงานนะแล้วก็โปร่งใสเนี่ย 41% นะครับแล้วก็เอาแหละแล้วเขาบอกว่าบุคคลที่คิดว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากที่สุดนะครับผมเกาหัวยิกเลย คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ25.3 โอ้ยจริงเนาะคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยละ 20.1 นะครับแล้วก็อันดับ3คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ร้อยละ 12.1 นะครับแล้วก็พานทองแท้นะ 9.3 แล้วก็คุณธนาธรเนี่ยร้อยละ 9.3 เท่ากับคุณพานทองแท้เลยนะครับก็นะคนนี้คุณอภิสิทธิ์ได้เยอะสุดอ่ะคืออะไรอ่ะคุณอภิสิทธิ์ได้เยอะสุดนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะประชาธิปไตยไทยก็เอานะยังไงก็ทางใดก็ทางหนึ่งนะก็ดีใจนะครับที่ได้เจอกันเดี๋ยวนะก็ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับขออนุญาตใช้เวลาคุยนะครับทักทายกับคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาได้ไหมนะครับผมขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับอย่าลืมโหวตสมาร์ทโหวตนะครับผมแท็กเอาไว้นะครับโพพวกเดียวกับนี้ได้หรือเปล่าพี่น้ำตาใช่น้ำโด่งเชียวพวกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมแชร์ยังไงได้นะผมก็อยากจะแชร์ในกลุ่มนะก็จะได้แบบมีหลายสมาชิกหลายๆท่านนะก็จะได้เข้ามาคุยกันนะครับกลุ่มไหนไม่มีชื่อกลุ่มไม่มีชื่อกลุ่มอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกล้องนี้มุมนี้หน้าดำจริงๆด้วยนะรอบหน้าจะกลับไปมุมเดิมหน้าเดิมนะครับก็บ้านสมเด็จโพนะก็ให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนะผมไม่เชื่อโพนะตอนนี้ผมว่าโพเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าอะไรพลิกไปพลิกมาพอสมควรแล้วแต่ละค่ายไม่เหมือนกันสังเกตดูบางทีอนาคตใหม่ขึ้นอนาคตใหม่ลงบางทีเพื่อไทยขึ้นเพื่อไทยลงคือแล้วอีกอย่างเนี่ยก็ยังไม่มีการเลือกนะอย่างเพื่อไทยเนี่ยก็ยังไม่บอกนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นคุณชัดชาติหรือเป็นใครกันแน่นะอันนี้เราก็รอดูนะครับว่าจะเป็นใครก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเนาะก็เหลือ10กว่าคนแล้วนะเราก็เดี๋ยวรอบหน้าหวังว่าเราจะเจอกันสัก50ท่านนะครับก็วันนี้ดีใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ